มาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองเชียงรายและตอนนี้เราอยู่กันที่อนุสาวรีย์พ่อขุนหมิงลายมหาราชค่ะค่ะพ่อขุนหมิงลายมหาราชเป็นที่ก่อตั้งเมืองเชียงรายขึ้นมาและเป็นที่เคารพนับถือของคนในเมืองเชียงรายนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาก็จะมากราบไหว้บูชาพ่อขุนหมิงลายมหาราชที่เป็นมงคลของสิริมงคลแก่ตัวเองค่ะตอนนี้พวกเราขอจะไหว้พ่อขุนหมิงก่อนนะคะตอนนี้ทีมของเราได้เดินทางมาถึงที่วัดร่องขุ่นแล้วนะคะถ้าทุกคนสังเกตดูจะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะมากแก้มเรารีบไปเถอะตามไปเลยลักษณะเด่นของวัดคือพระอุโบสถที่ตกแต่งด้วยสีขาวเป็นพื้นประดับด้วยกระจกแวววาววิจิตรงดงามแปลกตาเหนืออุโบสถที่ประดับด้วยสัตว์ในเทพนิยายเป็นรูปกึ่งช้างกึ่งมีหกเชิดงูชูงาดูงดงามแปลกตาน่าสนใจสะพานหมายถึงการเดินข้ามวัดกระสงสารสู่พุทธภูมิก่อนขึ้นสะพานครึ่งวงกลมเล็กหมายถึงโลกมนุษย์วงใหญ่ที่มีเขี้ยวเป็นปากของพญามารหรือพระราหูหมายถึงกิเลสในใจแทนขุมนรกคือทุกข์บนสันของสะพานจะประกอบไปด้วยอสูรรอมากัน16ตัวข้างละ8ตัวหมายถึงอุปกิเลส16จากนั้นก็จะถึงกึ่งกลางของสะพานหมายถึงเขาพระสุเมรุเป็นที่อยู่ของเทวดาด้านล่างเป็นสระน้ำหมายถึงสันดอนมหาสมุทรส่วนบนของหลังคาโบสถ์ได้นำหลักธรรมอันสำคัญยิ่งของการปฏิบัติจิต3ข้อคือศีลสมาธิปัญญานำไปสู่ความว่างหรือความหลุดพ้นจะไปไหนกันนะไปไหนไปโยนเหรียญจริงเหรอใช่โยนทำไมเหรออันเนี้ยโยนเพื่อสิริมงคลสิริมงคลนั่นอันนี้ก็คือข้างในเป็นเหรียญแล้วก็มีมามันก็มีเป็นเหมือนดอกบัวเข้าไปนี่ตอนนี้สองคนกำลังจะโยนเหรียญแล้วของแต้มต้องใช้เหรียญอะไรเหรียญบาทแก้มอ่ะเหรียญบาทโอเคเดี๋ยวมีสัญญาไหมของแท้สัญญาเห็นไหมเห็นไหมอันนี้ค่ะแล้วโยนให้เข้าไปในดอกทีละอย่างเข้าไหมอ่ะเยอะไปอีกแล้วนั่นสุดท้ายอันนี้เข้าไหมโอ้เก่งน้องเขาโยนเก่งมากเลยนี่เด็กๆโยนเก่งและดูของเราไม่เข้าสักคนเลยฮัลโหลตัวกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยกำลังเขียนในใบโพใบโพนี่ตัวมาจากไหนอ่ะซื้อมา30บาท30บาทเองเหรอโอเคเดี๋ยวเขียนเสร็จก็ไปแขวนใช่
ขียนเสร็จยังเสร็จแล้วป่ะเอาไปแขวนกันตอนนี้อยู่ที่วัดล่องคุณมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะมากใช่แล้วถ้าทุกคนอยากมาก็มาได้มีตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายแล้ววัดล่องคุณสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์สร้างตั้งแต่พ.ศ. 2540แล้วอาจารย์ก็มีแผนว่าจะไม่หยุดสร้างแค่ช่วงชีวิตของตัวเองก็คือจะสร้างต่อไปเรื่อยๆจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่ใช่แล้วแรงบันดาลใจรู้หรือเปล่าคืออะไรก็แรงบันดาลใจที่สร้างวันนี้ขึ้นมามีอยู่3อย่างก็คือ 1. ชาติด้วยความที่อาจารย์เฉลิมชัยรักชาติบ้านเมืองมากก็เลยบอกว่าอยากสร้างศิลปะให้แบบยิ่งใหญ่ไว้เป็นแบบของคู่บ้านคู่เมืองประเทศไทย2ก็คือศาสนาคืออาจารย์เฉลิมชัยอ่ะแต่ก่อนแบบใจร้อนแต่ว่าตั้งแต่ศึกษาธรรมะมาก็แบบใจเย็นลงเยอะมากเลยสามก็คือพระมหากษัตริย์ครั้งนึงเนี่ยอาจารย์เฉลิมชัยเคยเข้าเฝ้าถวายงานรัชกาลที่9ก็รู้สึกแบบว่ารักพระองค์มากอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะสร้างพุทธศิลป์ไว้แบบถวายเป็นศิลปะประจำรัชกาลของพระองค์ท่านใช่อย่างนี้เองโอ้รู้สึกตื่นตันไหมรู้สึกตื่นตันใช่รู้สึกดีแล้วสวยสวยมากวัดโอ้ทีมงานส่งข้อความมาบอกว่าทีมบ้านขาวเราสองคนต้องไปถ่ายรูปในทีมไวแอนด์โกตามโจทย์นี้โดยคนหนึ่งถ่ายกับไว้คือเดี๋ยวคนหนึ่งไปถ่ายกับกูค่ะเราได้พาชมวัดล่องขุ่นกันเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันอีกทีมที่จุดนัดพบนะคะอ้าวทำไรเนี่ยดูหาไงดูไหมปะเอาไปแล้วเหรอปะปะไปกันตามดูทำไมนานตอนนี้เรามาอยู่ที่วิทยาบาลบ้านดำแล้วนะคะทุกคนบ้านดำเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา9โมงเช้าถึง5โมงเย็นเด็กอายุไม่เกิน12ปีหรือสูงไม่เกิน120สามารถเข้าฟรีแล้วโค้ชรู้ไหมว่าถ้าเราเอาบัตรนักเรียนมาเราสามารถเข้าฟรีแค่เอาไปยื่นให้เจ้าหน้าที่ดูจริงเหรอป่ะพวกเราไปกันอ
ดอลที่ดีใจของเรานะครับจะพานำชมวันนี้พี่ชื่อพี่อะไรครับชื่อเล่นชื่อแป้งวันนี้พี่จะพาชมตรงไหนบ้างครับเดี๋ยวจะบรรยายแล้วก็เล่าเป็นประวัติคร่าวๆให้ฟังนะคะภายในนี้เลยหลังใหญ่หลังนี้นะคะมหาวิหารสำหรับตรงนี้นะคะพิพิธภัณฑ์บ้านดำตรงนี้หลายๆคนน่าจะเคยกันมาแล้วเคยมากันแล้วเนาะซึ่งที่นี่คือบ้านของอาจารย์ถวัลย์ดัชนีค่ะอาจารย์ถวัลย์ดัชนีคือศิลปินแห่งชาตินะคะสาขาจิตรกรรมแล้วก็อาจารย์เนี่ยเป็นคนเชียงรายโดยกำเนิดด้วยในพื้นที่บริเวณนี้คือบ้านที่อาจารย์เป็นคนออกแบบเองด้วยแล้วก็ใช้อาศัยอยู่จริงนะคะตอนที่อาจารย์มีชีวิตเนาะแต่หลังจากที่อาจารย์เสียไปเนี่ยลูกชายของอาจารย์เนี่ยก็ได้เก็บเป็นอัฐินะคะของอาจารย์จะอยู่ด้านบนจะเป็นไม้สีดำๆใช่จะเก็บเป็นอัฐิของอาจารย์ซึ่งหลังจากที่อาจารย์เสียเนี่ยก็ไม่ได้มีใครอาศัยอยู่ในนี้ละในบริเวณนี้นะคะจะมีทั้งหมดรวมๆแล้ว40หลังเลยในพื้นที่35ไร่นะคะแต่ว่าหลังใหญ่หลังนี้จะเป็นหลังเดียวที่เราให้เข้าด้านในเนาะแต่ละหลังก็จะมีลักษณะในการสร้างบ้านสถาปัตยกรรมอะไรที่แตกต่างกันออกไปนะคะเหมือนหลังใหญ่หลังนี้หลังนี้ออกแบบมาจากมหาวิหารค่ะหลังนี้เอาไว้เป็นห้องโถงเอาไว้จัดงานต่างๆอย่างเช่นงานเกี่ยวกับศิลปะตัวอาจารย์เป็นคนโชว์เองหรือว่าจัดอีเวนต์อะไรต่างๆของตัวอาจารย์ถวัลย์เองนะคะซึ่งตอนนี้เราหลังจากที่อาจารย์เสียไปเนี่ยเราจะจัดเป็นวันครบรอบวันเกิดของอาจารย์วันที่27กันยาของทุกปีนะคะเราจะมีจัดงานแล้วก็เดี๋ยวเชิญทางด้านนี้เลยทางด้านนี้อันนี้จะเป็นของสะสมนะคะของอาจารย์ที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีเกี่ยวกับสัตว์ค่อนข้างเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นหนังจระเข้หนังงูหนังหมีหนังวัวอะไรต่างๆเนี่ยอาจารย์ล้วนแล้วแต่ซื้อมาจากที่เขาสตาร์ทมาพร้อมขายแบบนี้เลยตัวอาจารย์ไม่ได้เป็นคนล่าเองหรือว่าฆ่าเองอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าตัวอาจารย์เองเนี่ยชื่นชอบที่จะศึกษาเกี่ยวกับพวกหนังสัตว์พวกนี้เพื่อเอานำความรู้ตรงนี้เอาไปวาดภาพอาจารย์เขาชอบวาดภาพเกี่ยวกับสัตว์อาจารย์ก็เลยต้องดูดีเทลของหนังสัตว์ต่างๆเนี่ยเพื่อนำความรู้ตรงนี้เอาไปวาดภาพของสะสมก็เลยจะเป็นแบบนี้จะเยอะเก้าอี้ในส่วนของเก้าอี้นี้ทำจากเขาควายแท้นะคะอันนี้คือตัวอาจารย์เป็นคนออกแบบเองด้วยนะคะเอาไว้ใช้งานสามารถนั่งได้จริงๆเลยนักเที่ยวทุกคนก็สามารถนั่งได้ถ่ายภาพได้เชิญทางด้านนู้นต่อเลยต้องได้ถ่ายแล้วใช่ไหมตัวใหญ่แค่ไหนตัวใหญ่มากแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะภาพวาดของอาจารย์อันนี้ถ่ายออกไม่เลยว่าเป็นรูปอะไรนกนกใช่อันนี้เป็นนกเหี่ยวค่ะที่อาจารย์เขาวาดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาจารย์เขาจะวาดสัตว์ที่เหมือนกับเป็นนักล่าน้องซะส่วนใหญ่ใช่มันจะเหมือนทำให้ภาพเนี่ยดูมีพลังต่างๆคนที่ชื่นชอบภาพของอาจารย์ก็สะสมภาพของอาจารย์มีค่อนข้างเยอะเพราะว่าตัวอาจารย์เองเนี่ยโด่งดังจากต่างประเทศด้วยนะคะเพราะว่าอาจารย์จบจากอัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์เนาะใช่ก็ต่างชาติอ่ะค่อนข้างรู้จักอาจารย์เยอะแล้วก็สะสมภาพของอาจารย์ด้วยส่วนด้านนี้เลยในส่วนของสะสมที่นอกจากจะเป็นเกี่ยวกับสัตว์แล้วนะคะทางด้านนี้อันนี้จะเป็นของเก่าจากประเทศพม่าถ้าเกิดที่เห็นในลักษณะแบบนี้ปิดทองอะไรต่างๆมีกระจกสีๆประดับอันนี้คือของเก่าของพม่าทั้งหมดเลยที่อาจารย์เขาซื้อมาเพื่อศึกษาอารยธรรมว่าพวกลวดลายอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเพื่อเอามาเหมือนเสริมสร้างจินตนาการในการวาดภาพต่างๆด้วยก่อนหน้านี้เขาตัวอาจารย์เองเคยเลี้ยงงูด้วยถ้าเกิดใครเคยมาได้พบเป็นงูของอาจารย์นะคะอาจารย์เขาก็บางทีแบบนั่งดูนั่งศึกษามันเดินยังไงมันเลื้อยยังไงแบบเนี้ยแล้วก็นำความรู้ตรงนี้เอาไปวาดภาพขอถามได้ไหมคะทำไมต้องเอาเหรียญมาวางเหรียญมาวางอันนี้น่าจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวต่างๆที่เขาอาจจะเห็นว่าพวกงูแบบเนี้ยที่หาดูได้ยากเนี่ยเป็นสัตว์โชคลั่นเขาก็เลยบางคนก็เอามาตั้งแบบไม่ให้ล้มอะไรแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะใช่เพราะว่าบางทีแบบ
อาจารย์ชอบสะสมของเก่าใช่ไหมบางทีเขาก็เหมือนกับว่าศึกษามาเหมือนกันว่าอุ้ยอันนี้เป็นของเก่าเนาะเราโชคดีที่ได้เห็นอะไรเงี้ยก็จะมีพวกเงินสกุลต่างๆอันเนี้ยวางไว้ค่อนข้างเยอะเป็นงานไม้แกะสลักที่ในที่นี้เนี่ยจะมีค่อนข้างเยอะมากเลยอันนี้จะเป็นลายประตูที่ตัวอาจารย์เองเนี่ยเป็นคนออกแบบไว้ค่ะวาดไว้แล้วก็จ้างช่างแกะอีกทีตัวอาจารย์ไม่ได้เป็นคนเองนะคะอาจารย์เขาจะถนัดการออกแบบแล้วก็การวาดภาพนะคะใช่ในนี้ก็จะมีงานไม้เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็จะมีแบบที่ซื้อมาด้วยก็มีเหมือนกันจะเป็นแบบซุ้มประตูเป็นงานไม้แกะสลักเป็นแบบดอกไม้อะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นศิลปะของพม่าเหมือนกันที่อาจารย์เขาก็ซื้อสะสมเอาไว้ประดับตามบ้านก็มีค่อนข้างเยอะยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่แป้งมากครับที่ให้ความรู้กับพวกเราแล้วก็หวังว่าโอกาสหน้าจะได้เจอกันอีกขอบคุณค่ะยินดีค่ะยังไงก็แวะมาเที่ยวได้นะคะในที่นี้เดี๋ยวให้น้องๆสามารถเดินชมตามอัธยาศัยได้เลยเพราะว่าในที่นี้ค่อนข้างกว้างเลยนะคะอย่างที่พี่บอกก็คือของสะสมก็จะมีจำพวกที่พูดไปเมื่อกี้เนาะเกี่ยวกับสัตว์อะไรต่างๆมากมายนะคะเชิญได้เลยขอบคุณค่ะก็แยกกับพี่ไกด์ออกมาแล้วแล้วก็เฮ้ยทีมงานส่งข้อความมาบอกว่าให้เราทุกคนแยกไปถ่ายรูปตามบ้านของตัวเองตอนนี้ตามเลขที่ของตัวเองใช่ไหมปามใช่แล้วก็ปามเลขที่เท่าไหร่นะเลขที่1อยู่หน้าสุดแล้วก็ของเสียเลขที่12อยู่ทางขวาส่วนของโค้ด25อยู่ข้างหลังสุดเลยแล้วก็ตอนนี้ทุกคนก็ตามกันไปถ่ายรูปกันปะบ้านหลังนี้นะครับคือบ้านที่ผมจะมาถ่ายรูปซึ่งบ้านหลังนี้ชื่อว่าบ้านนอนแรดในรุ่งดาวนะครับตรงพื้นก็จะมีเป็นหนังแรดและขนสัตว์ต่างๆครับแล้วก็จะมีเป็นเขาควายครับต่อไปเป็นบ้านของเสียครับเสียในบ้านหลังที่12ชื่อว่าหอไตถ้าให้เดาปามก็เขาว่าต้องเป็นแบบว่าสามเหลี่ยมอ่ะหรืออะไรที่แบบสา ม, สามสามหลังหรืออะไรเงี้ยน่าสนใจใกล้ถึงยังไม่รู้หาไม่เจอ โคตรมันอยู่ตรงไหนใช่แล้วตัวตอนนี้เราก็ถึงหอไตแล้วทุกคนบ้านหลังที่เสร็จมาถ่ายรูปถ้ามองจากตรงนี้มันก็จะเป็นเขาๆๆๆๆเป็นบันไดแล้วก็ตรงข้างใต้หอจะมีเหมือนเขาทำเป็นลูกกลมจักรหรือว่ารูปอะไรสักอย่างแล้วก็ทุกคนลองไปดูกันมันเป็นบ้านขนาดเล็กๆแล้วก็ไม่ใหญ่มากแล้วก็
เป็นฐานสูงขึ้นไปแล้วก็น่าจะเป็นเรืออยู่ตรงนั้นเห็นไหมตรงใต้บ้านแล้วก็สวยมันดูง่ายๆแล้วก็ดูเป็นแบบบ้านหลังเล็กแต่เสาใหญ่มากเลยเสาของบ้านแล้วก็ข้างใต้ที่บอกว่ามีรูปกงจักรที่ทำจากเขาตรงนั้นสวยมากเลยมาตอนนี้เราถ่ายบ้านอาเซียกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปต่อที่วิหารเล็กวิหารที่อยู่หน้าสุดของบ้านดำไปกันเลยค่ะแล้วก็รอบๆก็จะมีช้างตัวเล็กๆวางอยู่กันอยูเรามาอยู่ที่จุดนัดหมายเรียบร้อยนะครับตอนนี้พวกเราอยู่ที่สิงปาร์คแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมกันในไร่สิงปาร์คกันนะคะป่ะไปกันI'm not sure.
เห็นอีมันมีจูอ่ะอีมาเลยเห็นจูไหมล่ะความรู้สึกที่ได้ไปเที่ยวในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะของทีมบ้านดำของบ้านดำบรรยากาศโดยรวมแบบว่าสงบแบบว่าเหมาะกับการไปเที่ยวแบบคนไม่เยอะแบบใครที่ชอบที่ที่คนไม่เยอะก็ไปที่บ้านดำแล้วก็อย่างเราเป็นคนเชียงรายอย่างเงี้ยพอได้ไปเพิ่งรู้ว่าอ๋อบ้านดำไม่ได้มีแค่หลังเดียวแบบว่ามี40กว่าหลังอะไรอย่างงี้ของวัดขาวล่ะคะของวัดขาวก็ด้านในก็สวยแล้วก็นักท่องเที่ยวเยอะส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็มีที่ให้ทำกิจกรรมเยอะแยะโอเคยังไงพวกเราต้องขอจบกันเราเจอกันเท่านี้ครับ